ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซรีน่าหนูนะคะไปดูว่าซุปเปอร์ที่นี่เขามีอะไรทานกันบ้างค่ะอันนี้เป็นขนมปังของโปรดค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนขนมปังค่ะขนมปังของโปรดหนูค่ะน้ำผลไม้ที่นี่นะคะจะเป็นผลไม้ 100% ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลค่ะโยเกิร์ตที่นี่อร่อยมากค่ะโอ้มีสตาร์บัคคอร์เนอร์ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าซูเปอร์ที่สวีเดนเป็นยังไงบ้างค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแผนกเนื้อค่ะเนื้อหมูเนื้อวัวค่ะพาสต้าอิตาเลียโนอร่อยค่ะที่นี่ส่วนใหญ่นะคะจะเน้นน้ำมันมะกอกค่ะน้อยมากค่ะที่จะเป็นน้ำมันธรรมดานะคะส่วนนู้นนี่ค่ะน้ำมันมะกอกทั้งนั้นเลยค่ะออยลิฟออยค่ะมีเยอะมากในส่วนนี้จะเป็นแผนกชีสค่ะสุดยอดเลยมีแต่ชีสของโปรดค่ะชีสที่นี่นะคะราคา200กว่าบาทนะคะราคาไม่แพงค่ะถ้าเป็นเมืองไทยนะคะก็อยู่ที่เกือบพันค่ะสามารถซื้ออาหารสำเร็จได้ค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทานนี่ก็จะเป็นอาหารสำเร็จเช่นกันค่ะแค่ใส่ไมโครเวฟก็ทานได้เลยค่ะสตรอเบอรี่กล่องนี้ก็ตกกล่องละ158ค่ะส่วนนี้ก็นี่ค่ะของโปรดหนูเช่นกันค่ะที่นี่เขาเรียกว่าแฮลอนค่ะ2กล่อง150บาทถ้าเป็นบ้านเราก็จะเห็นแค่ในรูปเนาะแต่ที่นี่มีของจริงค่ะนี่ค่ะแฮลอนของโปรดหนูเลยที่นี่ก็นี่ค่ะเป็นฤดูของแบบาแบบเบอร์บรีนะคะนี่ค่ะสองกล่องก็150เช่นกันค่ะแผนกนี้ก็จะเป็นพีชนะคะคือการันตีได้เลยค่ะว่าผลไม้ที่นี่นะคะปลอดสารพิษแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลต้องตรวจทุกครั้งนะรัฐบาลเขาเข้มงวดมากค่ะไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้นะคะรัฐบาลจะไม่ปล่อยปละละเลยค่ะจะตรวจทุกอย่างค่ะนี่ก็จะเป็นแผนกแอปเปิ้ลนะคะจะมีหลายสีค่ะสีเขียวสีแดงนะหอมค่ะอันนี้บาซิลิคุมค่ะที่คุณแม่ใส่พาสต้านี่เป็นชีสนะคะราคา300บาทถูกไหมใหญ่กว่าหน้าหนูอีกอ่ะนี่ก็จะเป็นแผนกมันนะคะคนส่วนใหญ่ที่นี่นะคะทุกมือก็จะทานมันค่ะมันฝรั่งค่ะช่วงหน้านี้ก็จะเป็นมันฝรั่งเขาเรียกว่าเบบี้มันฝรั่งครับซึ่งรสชาติอร่อยมากค่ะเป็นมันฝรั่งที่แบบไม่แบบใหญ่มากค่ะมันเป็นเนี่ยค่ะความแตกต่างแล้วความอร่อยจะต่างกันมากค่ะเบบี้โปเตโต้นี่ค่ะ
เชอรี่ก็มีมาแล้วนะคะอันนี้เชอรี่มาจากสเปนนะคะเนี่ยค่ะสเปนที่นี่ก็มีแตงโมนะคะแตงโมที่นี่ปกติแตงโมที่นี่มันจะลูกใหญ่มากนี่หนูเพิ่งเคยเห็นว่ามันลูกเล็กแต่ก่อนลูกใหญ่มากค่ะหนูยังอุ้มไม่ได้เลยมันแตกต่างแต่ก่อนค่ะเอามาดูมะเขือเทศที่นี่ค่ะโอ้มะเขือเทศเท่ากำปั้นหนูเลยอะลูกใหญ่มากค่ะมะเขือเทศที่เอ้ยไม่ใช่แตงกวาที่นี่เขาจะขายเป็นลูกนะนี่ค่ะลูกละ12โคโรนาค่ะลูกละ40บาทค่ะเรามาดูที่แผนกกว่ากล้วยค่ะกล้วยก็ตกที่กิโลละ29โคโรนาค่ะ29ก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ100บาทค่ะกิโลละ100บาทถ้าเราอยากจะรู้นะคะว่ากล้วยราคาเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเราแค่นำกล้วยนะคะมาที่ตาช่างค่ะที่ตาช่างค่ะไม่ยากนะตาช่างก็จะมีบอกเลยค่ะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็อันนี้คือกล้วยแล้วก็กดไปที่กล้วยค่ะเขาก็จะบอกเทศนึงค่ะก็จะออกมาแล้วราคากล้วยที่ช่างเมื่อสักครู่นะคะก็ตกอยู่ที่130บาทค่ะมีแคปหมูด้วยเพิ่งเคยเห็นนะคะครั้งแรกทำแคปหมูขายด้วยคูอันนี้จะเป็นหอมนะคะแต่ว่าสีขาวค่ะกระเทียมหอมที่นี่เพื่อนก็จะน่ารักค่ะตะเปาะตะแปะนี่ก็จะเป็นแผนกค่ะเพื่อนจะจัดแต่ละอย่างเป็นแผนกน่ารักมากค่ะเห็ดนางฟ้าอันนี้เพื่อนเรียกว่าเห็ดกระดุมค่ะแครอทค่ะผักกาดก็มีนะคะงานนี้ก็จะเป็นส้มนะคะมะนาวแลมซาลี่อะโวคาโดค่ะมีกีวีด้วยผลไม้เยอะมากค่ะนี่ก็จะเป็นสมัยซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอาหารผลไม้ทุกอย่างนะคะปราศจากคือไม่มีสารเคมีนะคะทุกอย่างกฎหมายที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะสตริกมากมากค่ะแล้วก็ณเวลานี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2ทุ่มค่ะ10นาทีอากาศที่นี่ดีมากๆค่ะและตอนนี้2ทุ่ม10นาทีก็ยังสว่างอยู่ค่ะ